รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้เรื่องยาวต้องมาเมากันสดสดเอาไว้จีให้แซ่บข่าวดังต้องเมาให้มอยให้มันออกรสครบเครื่องต้มยำที่อมรินทร์จันทรประดิษฐ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020เบบีอินดี้จอนสันร่องลำหนึ่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2020พัชพลอยเดือนดาหลวงรองอันดับ2มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020สุธามาสเมฆเสรีรองอันดับ3มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020โบนัสณนิชาสีทองสุกรองอันดับ4มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020เราต้องสวัสดีและต้อนรับนะครับทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ค่ะสวัสดีค่ะและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะต้อนรับเข้าสู่รายการต้มยำอมรินทร์วันนี้มานะฮะทั้ง5เลยนะฮะ5มงจากมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ต้องบอกว่าเป็นเวทีที่พี่ซานิดใฝ่ฝันมากค่ะที่จะประกวดมิสแกรนด์พระรามตัวนี่ได้ลองนี่พอที่จินตนาการมิสแกรนด์พระราม9ถ้าไม่9กูจะถอยแล้วนะได้ไหมคะวันนี้เราต้องติดแบบนี้เราต้องแบบกล้าเราต้องนั่งคิดเลยมั้ยว่าแบบเราจะเปิดตัวพรีเซนต์ยังไงพรีเซนต์ยังไงต้องคิดต้องแต่ละรอบไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคือยังไงคะมันต้องขิงกันไปเรื่อยๆแต่คนต่างคนต้องลองเด่นที่สุดต้องขิงกันดูลองขิงกันดูได้ไหมจุธามาศเมฆเสรีมิสแกรนด์ชายเลี้ยงเฮ้ยเชียงรายเชียงแล้วอินดี้จอห์นสันมิสแกรนด์ปะชุมธานีเรื่อยๆพัชชาพลอยเดือนดาวหลวงมิสแกรนด์นครศรีธรรมราชลิ้นดีมากนิชาสีทองสุขมิสแกรนด์ใครไม่หันแต่มุกดาหารเอาจริงวะนี่พูดจริงนะเหนื่อยมากเลยนะสุดท้ายคุณแม่อีกคนนึงคนนี้มิสแกรนด์อ่ะแล้วหนูจะยอมเขาได้ยังไงอย่าไปยอมเขาหรอกนามพัชรพรจันทรประดิษฐ์มิสแกรนด์รักนามเนี่ยเดี๋ยวนะคนดูมีตกใจบ้างไหมอ่ะหนูว่ามีนี่ก็เป็นลูกค้าแบบพวกแบบยาอมจะเข้าอยู่นะจะเข้าเวทีนี้อยู่มันน่ารักอยากรู้ว่าเราต้องคิดไว้หลายๆแบบป่ะค่ะใช่ไหมเพราะว่าเราใช้ซ้ำๆไม่ได้ถูกป่ะใช่หรอแล้วต้องมีแบบมีใคร approve ไหมคะว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ได้มีไหมหรือว่าอะไรก็ได้ฟรีสไตล์อะไรก็ได้แต่แค่ขอให้ชื่อจังหวัดไม่ผิดเพี้ยนแค่นั้นเองแล้วมันมีไหมที่แบบว่าเฮ้ยฉันเตรียมไว้ว่าเดี๋ยวครั้งนี้ฉันจะทำแบบนี้แล้วมีคนทำในมุกนี้ตัดหน้าไปแล้วแล้วมันคิดใหม่ทันเลยหรือว่าเราต้องเผื่อไว้หลายแบบอยู่แล้วใช่เราก็เผื่อไว้หลายแบบของเล่นแบบหลายแบบห้าคนนี้เขาสนิทกันมากคือที่จริงสนิทกันทั้งหมดแหละเพราะว่าต้องไปเก็บตัวด้วยกันเป็นเดือนๆแล้วก็ออกมาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันอีกไปหาสื่อไปขอบคุณสื่อแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีการตั้งฉายาให้แต่ละคนใครตั้งฉายาว่าอะไรบ้างคนแรกใครคือเจ้าของฉายามิสโมเดล
แล้วก็แต่งตัวเวอร์ด้วยแต่งตัวเป็นถ้ำหลวงอะพี่ซานิพี่ไม่ว่าอะไรนะหนูเก็บรองเท้าไว้ดีๆนะพี่รถอยากได้ใช่ถูกถูกถูกพี่เลนอยู่พี่เลนอยู่ด้วยนะคือหมายถึงว่าเราแต่งตัวแบบคือจะไปร้อนแค่ไหนจะอะไรไปถ้ำหลวงใส่บูทกับเสื้อกั๊กเกือบเป็นลมเราเอาแฟร์ไปก่อนพี่นวัดบอกว่าต้องแฟร์ที่สุดถูกแล้วลูกถูกแล้วอ่ะมันต้องมาแบบนี้เก๋ๆสุดก็ต้องบูทก็เลยได้ชื่อว่ามิสโมเดลใช่ค่ะโอเคต่อไปใครคือเจ้าของฉายาน้องพายุโนอึแค่ไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้ประเทศไม่ต้องบอกคนโทรจะโดสักขนาดนั้นนะตอนบนเวทีนะเพราะว่าเขาแบบหมุนควงสว่านอย่างเงี้ยหรอเอาทำให้ดูอีกสักรอบมึงได้ไหมคะได้ต้องใช้พื้นที่ไหมใช้พื้นที่เยอะนี่ทุกคนต้องถอยกลับขนาดนี้เลยเหรอถอยให้น้องเขามองฉันมองฉันไปพี่ซานิสู้ค่ะพี่ซานิสู้ไปค่ะมีจะไปเมื่อคืนใช่ไหมพี่ทำงานเองกันไปก่อนนะน้ำในหัวไม่ต้องมันเลิศเพราะว่าเราเรียนเต้นหรืออะไรยังไงมาก่อนนะใช่ค่ะเป็นนักเต้นมาก่อนค่ะใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่หมุนธรรมดานะมันเป็นหมุนเหมือนคนแบบมันมีจังหวะเทิร์นทวิสต์นิดนึงมันมีทริคไหมในการแบบเราต้องโฟกัสตรงไหนแบบแต่ความยากอ่ะคือเขาใส่ส้นสูงมากไงค่ะแล้วคือลื่นมากค่ะมันไม่ใช่ใส่รองเท้าแบบเต้นรำใช่ไหมพออย่างนี้เราต้องซ้อมเยอะไหมเอาจริงๆคือซ้อมหลังเวทีเลยค่ะเพราะว่าตัดสินใจทำหลังเวทีเลยอ๋อเหรอใช่แต่ว่าตอนซ้อมเขาก็ไม่ได้ทำแบบนี้ให้เห็นไม่ค่ะไม่มีใครทำสดจริงเลยใช่ค่ะทุกอย่างนี่มาเซอร์ไพรส์กันแบบว่าหน้างานบนเวทีกันหมดเลยถ้าฉายาตอบฉายาต่อไปอ่ะฉายาน้องเหม่งน้องเหม่งคือใครคะโอ้โหเหม่งโอ้โหใช่แล้วค่ะเพื่อนตั้งให้เนี่ยน้องเหม่งเนี่ยโกรธไหมไม่โกรธแต่ถ้าตีอะโกรธอ๋อผู้หัวหน้าตีเขาแบบอย่างนี้ใช่ไหมเขาตบดังแป๊ะอย่างนี้ตอนเข้าประกวดเรามีความตั้งใจไหมว่าแบบฉันจะทำผมทรงนี้แหละเพราะแบบมันไม่ใช่แบบทรงมาตรฐานนางงามมันต้องแบบดีส่วนใหญ่ต้องยาวอยากเปลี่ยนหลายๆทรงค่ะแบบบอสจะได้เห็นหลายๆคาแรคเตอร์คือหลังๆเนี่ยเริ่มแบบได้อิทธิพลมาจากมงใหญ่ของเราเพราะเขานี่เจ้าแม่วิกน้องก็ใส่แล้ววันนี้ทุกคนก็เลยวิกเพื่อเปลี่ยนคนอันนี้พูดจริงเหรอนะใช่ใช่ใช่คนนี้ค่ะผมจริงคนเดียวคนนี้คนเดียวค่ะเขาเป็นวันนี้ที่คนปกติเขาขี่กับวิกหมดเลยเนี่ยค่ะติดใส่วิกค่ะหมายความว่าเจอคราวหน้าก็อาจจะจำเขาไม่ได้เพราะเขาก็จะเปลี่ยนทรงไปคือตอนแรกก็ผู้หญิงปกตินี่แหละค่ะหลังๆมาพอขโมยวิกเขามาใส่ทุกคนก็เลยมันเรียนเจ้าฮาร์ดเขาเลยบอกว่าให้ลองใส่ดูแต่ก็เข้ากับคาแรคเตอร์เขาแบบน่ารักนะแบบเขาเลือกสูตรแบบนี้เนี่ยก็เลยแบบแตกต่างใช่ไหมยังมีอีกคนนึงมิสเปลี่ยนชุด2020ขยันนะลูกเลยค่ะไม่ได้ค่ะแม่วันนึงกี่ชุด5ชุดมั้งก็คือแบบขึ้นเครื่องใช่ไหมคะขึ้นเครื่องชุดหนึ่งพอลงเครื่องปุ๊บเปลี่ยนชุดหนึ่งเพื่อให้เราได้แบบฉันได้ภาพชุดนี้ฉันมีภาพชุดนี้ตลอดเวลาเราจะยอมเขาไม่ได้ไม่ได้มิสควิกเชงไว้แล้วคนสุดท้ายที่เราก็ไม่ต้องเดาเลยอะค่ะหัวหน้าเผ่าวากันดาพี่ว่าเดาจากสไตล์แบบน้ำเสียงสไตล์การพูดป่ะเขาได้มาจากอะไรไม่จริงๆในกองค่ะเวลาจะมีวันพิเศษเขาชอบใส่คอชอบแข่งคอบางทีใส่เป็นอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะของกะเหรี่ยงของกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงเลยอ๋อที่มันเป็นไอ้ห่วงอะไรเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีที่ต้องบอกว่าคือแซ่บมากแม้แต่การแนะนำตัวหรืออะไรหรือแม้แต่การตอบคำถามก็แซ่บเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่เวทีมิสแกรนด์ที่แซ่บแล้วเวทีของต้มยำอมรินทร์แซ่บยิ่งกว่าเพราะวันนี้เราจะมีคำถามซองคำถามนะคะผู้เข้าประกวดทั้งหลายมาให้น้องๆได้เลือกตอบแล้วก็จำกัดเวลาสั้นๆด้วยเช่นกันแต่ละคนก็จะได้คำถามที่ไม่เหมือนกันนี่และนอกจาก5คำถามไม่ซ้ำกันแล้วแต่ละคนจะได้เวลาในการตอบไม่เท่ากันด้วยขอซองคำถามค่ะมาเรียงเลยเรียงไปเลยคนนี้ก่อนคนแรกเดี๋ยวลองดูใครจะโชคดีเอาไปมามีเวลาคือ15 วินาทีในการตอบคำถามคำถามก็คือเปิดครับเปิดอยู่นี่คำถามอยู่นี่ป่ะคุณคิดว่าเพลงช้างที่ร้องเล่นกันในวัยเด็กแท้จริงแล้วเพลงนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่าช้างทั้งหมดกี่ตัว15วินาทีเริ่มครับนับไม่ทวนเลยค่ะขอบคุณค่ะ
าน้องพัชชาน้องพัชชาไหวพริบมันดีมากเลยคำถามคือระหว่างม้ากับลาถ้าสัตว์2ชนิดนี้ต้องวิ่งแข่งกันคุณคิดว่าใครจะถึงเส้นชัยก่อนกันเพราะอะไรมีเวลา20วินาทีถ้าว่าพร้อมแล้วจับเวลาครับม้าค่ะเพราะว่าลาก็คือขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณค่ะก่อนตั้งแต่แรกใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เป็นรายการที่ไม่เปลืองเวลาเลยนะคะเราจะข้ามมาฝั่งนี้ก่อนได้ค่ะขอรูปนะคะขอรูปค่ะมีรูปด้วยเขามีเซตเวลาจริงจังนะโชว์รูปหน่อยค่ะนี่ครับนี่คือรูปที่เป็นโจทย์ของเรานะครับดูให้ชัดๆนะให้นับว่ามีพริกกี่เม็ดนับไม่ถูกค่ะไม่ใช่ค่ะห้ามนะจากรูปคุณเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรระหว่างพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกจงอธิบายเหตุผลค่ะมีเวลาทั้งหมด10วินาทีจับเวลาครับเชื่อเลยค่ะน้ำปลาพริกค่ะเพราะไม่เห็นน้ำปลาเลยมีแต่พริกยอดต่อไปค่ะคืนค่ะน้องอินดี้ใช่ไหมอินดี้คำถามคือระหว่างชาดำเย็นชานมชาเย็นคุณคิดว่าชา3ชนิดนี้เหมือนกันหรือไม่เพราะอะไรไม่ต้องรีบนะจ๊ะเพราะหนูได้เวลาต้อง30วินาทีแอนใช้ให้คุ้มถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับทุกชาเหมือนกันหมดค่ะเพราะชาคือชาทุกคนรู้ชาคือชาค่ะเลิศเลิศตามนั้นค่ะชาคือชาค่ะทุกคนรู้แฟนคลับรู้ชาคือชาน้องน้ำไม่ต้องจับเลยเพราะว่าเหลืออยู่แค่ซองเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นบอกให้รู้ก่อนน้องน้ำสามารถใช้เวลาได้ยาวนานเพียงพอจนสามารถไปเปลี่ยนวิกก่อนได้มีเวลาอยู่25วินาทีกับการตอบคำถามถ้าพร้อมแล้วคำถามครับซันนี่ครับอะไรนะฟังดีๆนะคะฟังดีๆนะคะจากประโยคที่ว่าเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหมูมาใส่หูหมีหูหมูหูหมีเอาหูหมีแล้วมาใส่หูหมูคำถามคือคุณคิดว่าหูหมูอยู่ที่ไหนคะตอบเลยไหมคะค่ะหูหมูอยู่บนหัวหมูอยู่หูมีได้พื้นละคะทุกคนนั่นคือภาษาเผ่าที่แท้ถูกนะคะไปทางเจ้าของเขาจบนะคะสนุกว่ามันคือมันคืออยู่ตรงไหนอะหูหมูก็อยู่บนหูหมูหูมีก็อยู่บนหูมีดังนั้นแล้วมันไม่ใช่ตัวเดียวกันค่ะจบนะคะเก่งมากเนาะคือผมอยากจะบอกว่ามันเป็นเวทีที่รวมตัวคนแบบนี้จริงๆแล้วมันมีช่วงเวลาที่แบบตั้งแต่อยู่ร่วมกันมามันมีช่วงแบบซีเรียสจริงจังหรือช่วงที่แบบกระชากอารมณ์สุดๆมีไหมมีตอนไหนอะเราเครียดอะเนาะแบบบางทีเรารู้สึกก็แบบเอ๊ะมาตรงนี้จริงๆหรอคืออย่างหนูกับพี่ประชาเป็นนางแบบมาก่อนเราไม่เคยประกวดพอมา3วันแรกนั่งร้องไห้กันอยู่2คนแบบไม่ใช่หรออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคือรู้สึกว่าถ่ายรูปตรงไหนดีอะมันคือตัวเราหรือเปล่าใช่ค่ะอย่างงี้แต่ว่าน้องๆเนี่ยเค้ามีโปรเจกต์ที่เค้าเตรียมตัวทํากันไปเรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งแต่ละคนก็มีโปรเจกต์ของตัวเองใช่ค่ะเมื่อกี้ละคนได้มั้ยฝากสักนิดนึงว่าใครกําลังจะทําอะไรติดตามอะไรได้บ้างจากนี้ครับเริ่มจากโดยรวมก็คือเราจะทําเป็น YouTube ป่ะค่ะเป็นช่องของ Miss Grand Thailand ซึ่งเราจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของพัฒนาเศรษฐกิจเหมือนกันการท่องเที่ยวพาไปท่องเที่ยวในแต่ละที่ชายโดยจะมี5สาวคนเนี่ยค่ะพาไปน่าดูมากเจอได้ว่าสนุกสนุกเพราะฉะนั้นก็แต่ยังไม่เริ่มกำลังจะถ่ายแล้วรอ5สาวเสร็จก่อนก็ติดตามมาได้ในช่องที่ชื่อว่า Miss Grand Thailand ใช่แล้วก็ในส่วนของอินดี้กับพี่พัชชาเนี่ยเราจะสนับสนุนเรื่อง LGBTQ อุ๊ยติดรถใช่แล้วก็ในเรื่องของทุนการศึกษาของน้องๆค่ะแล้วก็จะทำแบบแคมเปญน้ำของขายแล้วก็สินค้าของพี่นวัดด้วยอาจจะหาค่าใช้จ่ายเพื่อไปเป็นค่าเทอมให้กับน้องๆที่แบบว่าอยู่ธุรกันดารหรือเข้าไม่ถึงเรื่องการศึกษาจริงๆเลยใช่ค่ะดีงามดีงามส่วนในตัวของน้ำเองนะคะทุกคน English with teacher น้ำก็จะได้สำเนียงแล้วก็สามารถคอมมูนิเคทเล็กๆน้อยๆงูปะปางงูปะปางเล็กๆปิดๆได้เล็กๆปิดๆปิดก็คือสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คือเราจะทำเป็นคอนเทนต์อย่างเงี้ยทำเป็นสอนภาษาอังกฤษใช่จริงๆสนุกค่ะสำหรับโบก็อาจจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพกับการสอนเต้นง่ายๆสเต็ปง่ายๆที่แบบเด็กๆอยากเรียนตามแต่ไม่มีทุนทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเต้นตามกันได้คือเราก็เอาคือเรียกว่าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นมาสอนเริ่มต้นในการสอนหมุนก่อนใช่ใช่ค่ะน่าสนใจมากวันนี้เราได้รู้จักนะครับในอีกมุมนึงแล้วก็ได้เห็นกันแบบชัดๆอีกครั้งนึงนะครับสำหรับ
ทีมของ Miss Grand Thailand 2020วันนี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากค่ะแล้วรอติดตามผลงานของพวกเธอด้วยเช่นกันนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะพาไปกินยำรสเด็ดค่ะเด็ดที่เรียกว่าโอ้โหเขาเรียกว่าเจ้าของของเขาเนี่ยเคยเป็นอดีตแบบวงบอยแบนด์ใช่ก็คือ Go Be Mix กับร้านแซปปล่าเดี๋ยวกลับมาชิมด้วยกันแซปด้วยกันสักครู่ค่ะค่ะเครื่องต้มยำที่อเมริกาสายแบ๊วแต่ต้องบอกว่ารสชาติไม่แบ๊วกับร้านแซ่บปลาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมิกซ์คือจริงๆต้องบอกว่ามันไงอะแบ๊วตั้งแต่เจ้าของร้านดูสีชมพูอันนี้คือร้านยาฮะอันนี้สีร้านปะใช่ครับใช่ๆครับหรอเพราะอะไรถึงเลือกเป็นสีแบบช็อกกิ้งพิงค์เงี้ยคะชอบครับชอบสีชมพูแล้วก็นี่จริงเหรอนี่คือสีโปรดเหรอชอบสีชมพูหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีแล้วก็โดยส่วนตัวคิดจะทำร้านอาหารแล้วก็สรุปมาเป็นร้านยำผมคิดว่านะคิดเอาเองว่าโดยส่วนใหญ่ 90% น่ะน่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าน้องๆแบบคุกกี้ก็ชอบสีชมพูก็เลยแบบให้เขาตื่นเต้นกับการเข้ามาบรรยากาศในร้านที่เป็นร้านสีชมพูโต๊ะเก้าอี้สีชมพูหลายๆอย่างรูปร้านเขาน่ารักมากดูร้านสีชมพูหนักหน่วงมากแล้วหนูคิดนะเหมือนร้านแบบขนมปังนมเย็นอย่างเงี้ยนะใช่ไหมนี่ก็เป็นร้านยำเป็นอีกหนึ่งปัญหาเลยครับเพราะทุกคนคิดอย่างนั้นใช่ไหมขับรถเข้ามาปั๊บคิดว่าเป็นร้านนมเล็งๆพอเห็นร้านยาปุ๊บเลี้ยวออกตอนแรกคิดว่าเป็นร้านของหวานน่ารักคิดว่าร้านขนมร้านอะไรอย่างงี้แต่ว่าต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากเป็นคนชอบทานก่อนใช่ใช่ครับคือเป็นคนสรรหาแบบว่าของอร่อยที่ค่ะแต่ทำไมมาลงว่าโอเคฉันจะทำยำขายก็จริงๆก็เป็นเรื่องของธุรกิจด้วยรู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่กระแสยำกำลังมาคนทานยำเยอะหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไปกินจนเจอสูตรที่เราชอบพอดีเป็นรุ่นพี่เราที่ทำอะไรเงี้ยครับก็เลยมาชวนน้องมิกมาร่วมทำแล้วก็มิกไปฝึกซ้อมทำก็ให้เป็นมือยำเป็นมือหลักแต่เขาบอกว่ายำร้านนี้ปกติแล้วถ้าเกิดไปทานยำเนี่ยอาจจะมีแบบมีรสหวานมีติดหวานบ้างแต่ร้านเนี้ยไม่ติดหวานเลยรสชาติเป็นยังไงคะเพราะจริงๆผมเป็นคนชอบทานหวานแต่จากที่บอกมีพี่ๆที่ไปกินยูทูบเบอร์ไปทานหรืออะไรแบบนี้เขาบอกว่าข้อดีคือไม่ติดหวานดีเว้ยมันเป็นจุดขายร้านตัวเองเลยซึ่งมันดูเหมือนกินแล้วไม่อ้วนเนาะมันดูเหมือนแบบสุขภาพอะไรแต่ดูความจริงแล้วอยากได้รสแบบไหนอะไรยังไงก็สามารถได้บอกดีกว่าครับใส่ปลาร้าไม่ใส่ปลาร้าอะไรเงี้ยบอกน้องมิกจะถูกใจแต่เขาก็สรรหานะคือลองดูสิมันไม่ใช่ชมพูธรรมดานะมันเป็นชมพูแบบช็อกกิ้งพิงอะจัดจ้านที่บอกนะขนมจีนสีนี้หมดนะจ๊ะเนาะใช่แล้วก็โดยเฉพาะจานนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากซานิค่ะครับชื่อยำโคตรแรกอุ้ยเอ้ยชื่อยำไม่เอาสิคะชื่อยำตายแล้วกระแทกเลยเดี๋ยวนะคือทำไมถึงโคตรแรกยังไงเออก็คือเอาวัตถุดิบที่เรามีทุกอย่างในร้านนะมาใส่รวมอยู่ในจานเดียวก็คือมันรวมๆนั่นแหละใช่ใช่ใช่ไม่ต้องมาสั่งแยกจานนึงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหอยแครงหอยแมงภู่กุ้งแซลมอนปูม้าราคาเท่าไหร่คะ500 บาทโอ้ยโอเคนะก็ใส่ทุกอย่างขนาดนี้ให้เถิดเรียงไปทีละจานเลยได้ไหมคะอันนี้อันนี้เป็นยำหอยนางรมครับผมหอยนางรมมาจานต่อไปค่ะอันนี้ยำแซลมอนครับผมแซลมอนค่ะยำแซลมอนอันนี้3ชั้นจิ้มแจ่ว3ชั้นจิ้มแจ่วอันนี้คือแจ่วโอเคใช่ครับอันนี้ยำไส้กรอกยำไส้กรอกครับผมยำหมูยอยำข้าวโพดไข่แดงครับผมอันนี้ยำหอยแครงครับอันนี้ยำกุ้งสุกครับกุ้งสุกเป็นกุ้งไหลบัวไหลบัวไหลบัวกุ้งสุกนะวันนี้ใช่ครับอันนี้คอหมูทอดของแท้วนะครับอันนี้สูตรพี่โก้เลยครับอันไหนเป็นเมนูที่แบบเด็ดสุดในร้านจริงโดยส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าจริงๆมันก็คือยำมันหมายถึงแต่ละจานรสชาติมันไม่ได้แตกต่างกันอยู่แล้วแล้วแต่ชอบหวานชอบเค็มชอบเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่วัตถุดิบที่เราเลือกเข้าไปใส่มากกว่าจะเป็นหมูยอเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีคอหมูทอดที่คนชอบหน่อยน้ำจิ้มแจ่วอร่อยทำไมถึงบอกว่าแบบสูตรนี้เป็นสูตรของโก้คือผมทำเองทุกวันนี้ผมต้องหมักเองจริงๆแล้วคือไม่ได้ตัวไม่ได้อะไรครับก็คือทำเหมือนที่เราอยากจะกินอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ว่าน้ำปลาน่าจะต้องนี้อะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็มันจะมันๆหน่อยว่าใช้คอหมูแท้ถ้ามีคนขอแบบเอาคอหมูทอดไม่มันผมก็บอกไม่มีอีกอันนึงที่เด่นก็คืออยู่ตรงที่คือน้ำพริกน้ำพริกใช่ไหมคะน้ำพริกปลาหมึกปลาหมึกอุ้ยทำไมถึงเป็นน้ำพริกปลาหมึกคะที่มันมายังไงเกิดจากการสรรหาแล้วครับแล้วก็ไปเห็นว่าน้ำพริกปลาหมึกแปลกดีซึ่งสูตรน้ำพริกมาจากไหนคิดเองอีกปะไม่ก็มี
โรงงานที่ทำถูกต้องก็เจอจากการทดลองชิมหลายๆอย่างจนเจอที่ชอบใช่ครับนะคะแล้วก็ออกมาเป็นน้ำพริกปลาหมึกแซ่บปะล่ะอันนี้ก็คือมีขายที่ร้านมีครับมีครับแล้วก็มีตามช่องทางการติดต่อทางเพจทาง IG หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นช่องทางการติดต่อทางเพจทาง IG คืออะไรบ้างยังไงฝากเออก็ตามชื่อร้านเลยครับแซ่บปะล่ะทาง IG แล้วก็เพจครับส่วนเบอร์โทรศัพท์พิมพ์ภาษาไทยก็เจอภาษาอังกฤษก็เจอภาษาไทยก็เจอภาษาอังกฤษก็เจอครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับ0645291315ครับค่ะแล้วก็สั่งผ่าน delivery ได้ทางแอปพลิเคชัน LINE MAN ครับส่วนพิกัดร้านก็อยู่ตรงหน้าเมืองเอกครับผมอยู่ตรงข้างมหาลัยลาดมงคลศูนย์รังสิตฮะอยู่ฝั่งเดียวกับมหาลัยครับเลี้ยวขวามาเจอเลยดูร้านไว้ร้านเด่นสีชมพูใช่ครับร้านสีชมพูเจอไม่น่าเลยร้านเปิด 11:00 นครับปิด 15:00 นครับร้านหยุดทุกวันจันทร์นะครับตอนนี้บอกว่ารสชาติยำไม่ติดหวานจริงมีความเปรี้ยวอมเปรี้ยวนิดนึงมีเค็มน้อยนึงแต่ดีนะคนไม่ชอบทานแบบเค็มมากแต่แบบชอบแอบให้มันเหมือนรสชาติแบบสดชื่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าหนูกินหนูจะบอกว่าขอเผ็ดเพิ่มอีกนิดนึงขอได้เลยขอแบบรสจัดเพิ่มอีกนิดนึงคืออันนี้ทำกลางๆมาเหมือนกับเขาทำกลางๆมาแล้วใครอยากได้เปรี้ยวเพิ่มเผ็ดเพิ่มเค็มเพิ่มก็สั่งสั่งได้หมดปลาร้าไม่ปลาร้าบอกได้แต่หนูชอบอย่างนึงของร้านนี้ก็คือทำให้ตัวเองกินแบบไหนก็ทำให้ลูกค้าได้กินแบบนั้นก็เรียกว่าทำตามสั่งแล้วก็เดินมาถามด้วยแซ่บปลาทำไมก็เดี๋ยวปรับให้ทำให้ถูกใจแน่นอนขอให้มาแล้วกันค่ะนะฮะเอาวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับซูเปอร์วูแมนอีกคนนึงของวงการเป็นทุกอย่างต้องบอกว่าไม่เคยเห็นที่เธอไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างเดียวนะคะจะเป็นใครช่วงหน้ามาพบกันในต้มยำอมรินทร์ค่ะครับคือต้มยำที่อมรินทร์ที่ต้มยำอมรินทร์ที่ต้มยำอมรินทร์ครับพร้อมกับรับเชิญนะฮะถ้าพูดถึงผู้หญิงเก่งคนนึงในวงการนะครับซึ่งทำได้ทุกอย่างแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยนะฮะแล้วก็ทำอย่างดีด้วยผมมั่นใจต้องมีชื่อของเธอคนนี้อยู่ด้วยเสมอไม่ว่าจะในบทบาทของการเป็นนักแสดงนางเอกนะฮะพิธีกรแม่เมียโอ้ยสารพัดครบลูกลูกด้วยแน่นอนเรียกว่าครบแล้วทำธุรกิจอีกเรียกเป็นครูสอนโยคะและยังดูแลตัวเองแบบโอ้โหเป๊ะปังหนักหน่วงมากแนนชลิตาเฟื่องอารมณ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่พูดมานี่ครบยังคะครบแล้วค่ะจริงๆทุกอย่างดูแบบพี่อันมั่นใจในทุกอย่างที่แนนทำแต่พี่ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ได้ทำหน้าที่เมียบ้างเปล่าอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ห้ามขาดตกบกพร่องใช่ถูกต้องไหมเพราะเราก็ยังต้องพึ่งพาคุณสามีอยู่แต่ว่าที่เห็นผลงานใหม่เห็นมีทำรายการกับคุณพ่อค่ะเป็นรายการยังไงฮะเกี่ยวกับอะไรเป็นรายการท่องเที่ยวค่ะก็พากินพาเที่ยวทั่วเมืองไทยเนี่ยแหละค่ะดีเนอะคุณพ่อแล้วก็ลูกเป็นแบบอยู่ในวงการกันหมดเลยอ่ะมันก็เหมือนแบบทำงานด้วยกันได้ในว่าเป็นข้อดีเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้คือบางทีเราเจอกันไม่ค่อยเยอะแต่การทำงานด้วยกันทำให้เราได้มาเจอกันแล้วก็บางทีมันไปเที่ยวไปอยู่ด้วยกันแบบเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีเหมือนกันถือโอกาสได้ทำงานด้วยเที่ยวไปด้วยค่ะมีช่วงนึงที่แบบเราเห็นเลยว่าแนนเหมือนตั้งใจว่าจะแบบหายไปจากวงการหรือแบบหายไปจากการทำละครไม่เล่นละครแล้วพอดีตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานแล้วคือด้วยอายุที่เรามากขึ้นใช่ไหมคะบทที่ได้รับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นแม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเล่นแล้วไม่เชิงว่าไม่อยากเล่นแต่ว่าเราเองก็ยังไม่เชื่อเลยว่าเราจะเป็นแม่ได้เอาตรงๆแล้วเราจะไปเล่นยังไงให้คนอื่นเขาเชื่อพอเรามีลูกแล้วเราก็โอเคถ้าแบบลูกยังเล็กเราก็เล่นได้เดี๋ยวก็ใกล้ๆนี้ก็จะมีเป็นเล่นละครสั้นจะได้ดูแม่ก็จะได้ดูเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีลูกเป็นแม่แล้วนะก็แบบเข้าใจก็นี่ไงถึงบอกว่าละครอีกครูเป็นครูครูสอนโยคะอีกเป็นเมียอีกค่ะเป็นแม่เป็นลูกเป็นยูทูบเบอร์นี่แต่พี่จะบอกนะว่าหนูว่าต้องดูตัวอย่างเขาไว้ยังไงอ่ะเพราะว่าเขามีท่ายากมากมายทำไมต้องดูโยคะโยคะตกใจหมดเลยที่แบบมันไม่ใช่ท่าของมนุษย์ยืดหยุ่นดีมากใช่ไหมกลัวมากอ่ะที่เขาทำพี่อ่านเขาชอบพูดว่าแนนแบบเป็นมนุษย์ต่างดาวทุกครั้งที่พี่ดูเขาเล่นโยคะพี่คือจริงๆต้องบอกว่าจะตายไหมเนี่ยคือเป็นท่าโยคะแต่เป็นโยคะแบบขั้นสุดไม่ใช่คนที่เล่นโยคะทั่วๆไปจะสามารถทำได้อ่ะ
ก็ทำได้ค่ะแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนบนมือเดียวอย่างเงี้ยหรอคะนี่ไงก็แบบเฮดสแตนอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะพินชาอะไรที่มันต้องใช้อาร์มบาลานซ์เยอะแล้วก็ขึ้นมาอีกรอบนึงแต่ว่าทุกอย่างพูดตรงๆว่ามันต้องอาศัยการฝึกฝนมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราลุกขึ้นมาทำแล้วเราจะทำได้เนี่ยดูสิมันเหมือนมันลอยอยู่เหมือนมันใช้แบบเทคนิคเข้าใจป่ะอันนี้เหมือนโยคีนิดๆเนอะแล้วขึ้นมาด้วยนะจ๊ะไม่ได้อยู่เฉยๆขึ้นมาได้ด้วยนะขึ้นลงๆเห็นป่ะขึ้นลงๆอันนี้ต่อเนื่องไม่มีตัดต่อของเราไม่ต้องแบบนี้นะของเราแค่คุกเข่าลงไปแล้วจะขึ้นยังต้องเกาะเก้าอี้ขึ้นมาเลยแบบทีจริงๆแล้วเนี่ยสมาธิต้องสูงมากๆต้องมีสมาธิค่ะเวลาฝึกก็ไม่คุยกับใครแล้วเราก็ต้องอยู่กับลมหายใจเราเองโอ้โหและนี่ที่เห็นเนี่ยกี่ปีแล้วคะโอ้ย20กว่าปีแล้วค่ะอ๋อ20กว่าปีที่เห็นนี่คือสตูดิโอโยคะของเขาเองที่บ้านค่ะสนใจก็มาเรียนได้นะคะแต่ตอนนี้รับแต่ private เพราะว่าเกี่ยวกับโควิดเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างเราก็ต้องสกรีนคนที่เข้ามาเรียนที่บ้านนิดนึงค่ะซึ่งนอกจากโยคะแล้วดูแลเรื่องอื่นมั้ยอย่างเช่นดูแลเรื่องทานอย่างพี่เงี้ยเป็นคนระมัดระวังเรื่องการกินอย่างออกกำลังเราอาจจะไม่เท่าฝั่งนี้แต่เราเรื่องกินเราจะดูแลแต่ฝั่งนี้ออกกำลังหนักมากค่ะกินดูแลไหมกินก็ดูแลค่ะก็ต้องกินอาหารครบ5หมู่กินดีด้วยน้ำอัดลมอะไรก็ไม่ค่อยทานค่ะแล้วก็ต้องมีตัวช่วยด้วยวัยเราก็40กว่าแล้วก็ต้องมีอะไรเสริมมาช่วยอย่างนั้นก็ทานถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B เพราะว่าทําพิธีกรอย่างเงี้ยแหละค่ะเราก็เจอพี่ยิ่งยงมาทอล์คในรายการแล้วก็เห็นพี่ยิ่งยงเค้าแบบเฮ้ยทําไมดูสุขภาพแข็งแรงอายุ58เค้าดูสดชื่นมากเลยนะเค้าดูแบบกระฉับกระเฉงใช่อันนี้เราเห็นจริงๆแล้วเราก็ถามนอกรอบว่าแบบพี่ทานอะไรทานจริงหรือเปล่าตอนแรกถามก่อนว่าถามจริงพี่ทานจริงหรือเปล่าค่ะเขายื่นกล่องให้เลยว่าแนนลองทานดูเราก็เลยเราลองทานดูแล้วมันก็คือแต่ก่อนมันจะมีบางช่วงซึ่งเราเพิ่งคลอดน้องเราจะมีแบบแอบหลับกลางวันเคยไหมคะคือมันง่วงจริงๆอ่ะอันนี้ไม่มีใครเคยคลอดสักคนเลยค่ะอันนี้ก็เป็นคุณพ่อค่ะต้องช่วยคุณพ่อแต่ไม่ได้คลอดเองไม่แต่ต้องเห็นว่าต้องตื่นมาช่วยภรรยาต้องแบบให้นมป้อนนมพาลูกไปฉี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็นอนไม่หลับก็จะมีช่วงเรานอนไม่หลับเพราะลูกหลับแล้วแต่เราอ่ะนอนไม่หลับเพราะตามันค้างไงคะเวลาตื่นกลางคืนมันก็เลยทำให้ตอนเช้าเราตื่นมาแล้วเราไม่สดชื่นมีอาการเพลียแต่พอทานตัวนี้รู้สึกว่าอาการง่วงเหงาหาวนอนตอนกลางวันไม่เป็นแล้วก็สดชื่นเน้นทานแค่ตอนเช้าถ้าพูดถึงแบบเรื่องสดชื่นก็คือต้องนอนหลับสนิทเนาะใช้ตัวนี้พวกการนอนหลับสนิทเนี่ยมีผลกับการทำงานในตอนเช้าหรือทำทุกอย่างเลยกิจกรรมทุกอย่างเลยแล้วมีผลกับผิวด้วยนะถูกต้องกับผิวกับระบบเผาผลาญด้วยนะถ้าเผื่อว่านอนน้อยนอนดึกเนี่ยบางทีเผาผลาญก็จะไม่ดีจริงขอบอกเลยนะว่านอนน้อยเนี่ยอ้วนใช่แล้วเพราะอะไรที่ทำให้แนนแบบตัดสินใจพอพี่ยิ่งยงแนะนำปุ๊บอะไรเป็นตัวที่ทำให้รู้สึกว่าเราทานได้เราก็ไปเซิร์ชข้อมูลดูก่อนค่ะคือตัวถังเช่านี่ค่ะเขามีโรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน GMP นะคะแล้วก็ ISO 9001:2015 ค่ะซึ่งสารสกัดถังเช่าตัวนี้เป็นออร์แกนิกหมดเลยนะคะมีการรับรองจากสหรัฐอเมริกา USDA ด้วยนะคะเขาก็มีเครื่องหมายฮาลาลนะคะซึ่งพี่น้องชาวมุสลิมทานได้รางวัลการันตีก็โอ้โหเยอะแยะมากมายค่ะได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากงาน FIASIA 2019นะคะและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020เนี่ยก็ได้รับรางวัลสินค้ายอดขายดีจากวัตสันค่ะล่าสุดนะคะได้เพิ่มมาอีก2รางวัลค่ะคือรางวัล Top Brand Award ปี2020แล้วก็อาเซียน Top Quality Award ปี2020ค่ะซึ่งรางวัลเหล่านี้ต้องบอกว่าไม่ได้ได้มาโดยง่ายนะอย่างถ้าเป็นระดับอาเซียนนี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นสินค้าที่มียอดขายสูงสุดจริงๆมันต้องดีจริงๆใช่มันต้องดีจริงๆจนว่ามีดาราในวงการหลายๆท่านก็ใช้ด้วยใช่ค่ะเห็นมีพ่อไวโพสพี่วิลลี่พี่ขอยพี่เทียรี่พี่หม่ำพี่ไฮอภพรนะคะพี่ก็เห็นทานด้วยทานใช่พี่ยิ่งยงนี่แหละแนะนำแต่ละคนดีๆทั้งนั้นเลยใช่แล้วก็ดีๆแล้วแต่ละท่านดีๆแล้วก็พี่เคด้วยนะคะแล้วก็ยังมี2ฮีโร่ของเราก็คือพี่ไทยพี่ท็อปด้วยค่ะซึ่ง2ท่านนี้อ่ะไม่ได้ทานอย่างเดียวใช่ไหมน่ารักมากสองท่านนี้มีไปแจกเนี่ยค่ะตามภาพเลยเขาก็เอาเงินบริจาคนะคะแล้วก็นำถังเช่าพี่ยิ่งยงเนี่ยแหละค่ะไปมอบให้คนในชุมชนด้วยคือเนี่ยว่าจริงๆมันอาจจะเริ่มจากเราอยากมีสุขภาพที่ดีนะเราจะได้มีแรงทำงานแล้วก็หาเงินได้ด้วยตัวเองก็ต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็เสริมด้วยถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B นี่แหละค่ะมันช่วยให้ร่างกายของเราแบบดีขึ้นนะคะจริงซึ่งวันนี้แน่นอนต้องมีโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้โปรโมชั่นเขาดีมากนะโอ้ยโปรโมชั่นดีจริงๆเพราะว่าเขาฉลองยอดขาย6ล้านกล่องนะคะซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุด1ชุดนี่มี6กล่องนะคะ6กล่องด้วยกันในราคาเพียงแค่1,000 บาทเท่านั้นค่ะจริงเหรอ6กล่อง 1,000 บาทนี่โปรพิเศษเนี่ยโปรพิเศษยังไม่พอถ้าคุณซื้อ2ชุด
เราแถมนะคะกาแฟผสมถังเช่าเพิ่มอีก3ถุงรวมทั้งหมด15ซองในราคาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย 2,000 บาทโอ้โหคือได้ถังเช่า12กล่องได้กาแฟผสมถังเช่าอีก3ถุงใช่ค่ะใช่ใช่ในราคา 2,000 จำกัดสิทธิ์ซื้อนะคะคนละไม่เกิน2ชุดแล้วเราให้แค่600สายโทรเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นรีบโทรกันนะคะ02-026-5888หรือ LINE @lp88 ก็ได้ค่ะเราก็มีชุดทดลองให้1กล่องในราคา300บาทนะคะสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ค่ะ02-026-5888หรือ LINE @lp88 นะคะยิ่งตอนนี้ก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเราสามารถเดินไปเซเว่นใกล้บ้านก็ได้นะคะหรือ CJ Supermarket ก็ได้นะคะเรามีขนาด4แคปซูลในราคา49บาทค่ะแต่พูดตรงๆนะ1กล่อง300อ่ะ 1,000 ได้6อ่ะจริงคุ้มกว่าเยอะเลยก็ต้องเอาเซตหนึ่งสิเอาเซตหนึ่งสะดวกกว่ากล่องหนึ่งไม่ถึง200บาทอ่ะใช่ใช่แต่ที่ชอบสุดนะคือเซเว่นรู้ป่ะเพราะบางทีเนี่ยออกจากบ้านมาเอาลืมกินจริงหนูชอบไปยืนหน้าเคาน์เตอร์บ่อยๆแล้วก็ดูว่าอะไรที่แบบเราแบบใช่บำรุงเราได้บ้างแล้วก็วิ่งเข้าไปเซเว่นเลย49บาทใช่เพราะถ้าลืมนะคะก็ได้แต่ว่าวันนี้จะบอกว่าโปรโมชั่นพิเศษจริงๆนะคะฉลองยอดขาย6ล้านกล่องค่ะซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุด6กล่องตรงนี้นะคะราคาแค่ 1,000 บาทเท่านั้นแต่คุณซื้อ2ชุดจะได้12กล่องแล้วก็ได้เพิ่มนะคะก็คือกาแฟผสมถังเช่าอีก3ถุงตรงนี้15ซองด้วยกันนะคะในราคา 2,000 บาทเรียกว่าคุ้มมากๆค่ะเราขออนุญาตจำกัดสิทธิ์นะคะไม่เกินคนละ2ชุดนะคะ1ท่านเนี่ยซื้อได้ไม่เกินคนละ2ชุดเรามีให้600สายโทรนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบกันเลยนะคะ02-026-5888หรือ LINE @lp88 ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มี1กล่องในราคา300บาทเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรกันเข้ามานะคะ02-026-5888หรือ LINE @lp88 ค่ะอย่างพี่เอิร์กบอกว่าตอนนี้เราไปเซเว่นเราไป CJ Supermarket นะคะเขาก็มีขนาด4แคปซูลในราคา49บาทค่ะสะดวกสุดๆจริงๆหาง่ายๆเลยจะต้องมีสติ๊กเกอร์รูปพี่ยิ่งยงแปะอยู่ด้วยเนี่ยใช่ค่ะง่ายจริงๆคือเราไปเซเว่นเราไปตามห้างต่างๆก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามีสติ๊กเกอร์พี่ยิ่งยงแปะอยู่แล้วจะไม่ผิดเทียบกับราคาที่จ่ายไปเนี่ยต้องเรียกว่าคุ้มค่ามากๆนะใช่ค่ะสุดท้ายต้องบอกจริงๆนะคะว่าโปรโมชั่นพิเศษนะคะฉลองยอดขาย6ล้านกล่องค่ะซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุด6กล่องราคาแค่ 1,000 บาทเท่านั้นถ้าคุณซื้อ2ชุดคุณจะได้12กล่องนะคะแล้วก็ได้กาแฟผสมถังเช่าเพิ่มอีก3ถุงรวม15ซองในราคา 2,000 บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรค่ะ02-026-5888หรือ LINE @lp88 ก็ได้นะคะเราจำกัดสิทธิ์ซื้อนะคะคนละไม่เกิน2ชุดวันนี้มี600สายเท่านั้นนะคะต้องบอกเลยว่าถังเช่าพี่ยงเนี่ยเขายืนหนึ่งในเรื่องคุณภาพแล้วก็ราคาด้วยยอดขายกว่า6ล้านกล่องโทรมาให้ทันนะครับใน600สายแรกนี้นี่คือโปรดีๆวันนี้จากแนนชลิตาเฟื่องอารมณ์ครับขอบคุณน้องแนนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันหลังก็ให้พาลูกชายมาด้วยได้เลยลูกชายเขาน่ารักลูกชายน่ารักมากลูกชายน่ารักมากลูกชายเล่นโยคะไหมเล่นแต่ว่าไม่ค่อยเอาเรื่องของเราแล้วเล่นแบบเห็นแม่ทำอะไรก็อยากทำตามอะไรอย่างเงี้ยยังเด็กไงยังเด็กใช่กี่ขวบแล้วนะครับตอนนี้4ขวบ9เดือนแล้วค่ะแต่เริ่มโยคะได้อย่างจริงๆแล้วด้วยเขาทำได้เขาทำได้ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะติดตามมาได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเบรกแรกเนี่ยเราเจอกับนางงามของผู้ชายคนนี้ไปแล้วเจ้าตัวต้องมาอยู่แล้วหลายคนถามว่าอะไรส่งมาแต่นางงามเจ้าตัวไม่มาแล้วมาแต่เขาจะมาปิดท้ายให้เดี๋ยวเจอกับพี่นวัดอิสระไกรศิลป์ครับเครื่องต้มยำที่อเมริกาที่ต้มยำอเมริกาที่ต้มยำอเมริกากลับมาในช่วงนี้นะครับเพราะกับรับเชิญของเราซึ่งต้องบอกว่าเขาส่งลูกๆทั้ง5มาพร้อมกับ5โมงต้นรายการไปแล้วตอนนี้สวัสดีคุณภูวนาถ์ศรีวิลาสวัสดีคุณอยู่นี่สวัสดีคุณภูวนาถ์ไม่ต้องแนะนำอะไรมากเขาบอกว่ากินเวลาเขาผมบอกเลยพวกคุณเหมือนคนในครอบครัวเราค่ะนะว่าคุณสมบัติครบความบ้าได้ความบ้าได้ความถึกได้ไม่พี่ความบ้าและความสวยความสวยได้แล้วเนี่ยความถึกเพราะว่าเจอเธอทุกที่ที่มีเธอพี่หนูแนะนำอย่างนึงนอกจากเซรั่มพี่ทำยาอมแก้เจ็บคออีกอันนึงไม่มียาย่อไหนช่วยหนูได้หรอกพ่อหากินทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเมื่อคืนไปหากินยันเช้านะก็มาเช้าอีกก็เป็นอาชีพบอกเลยว่าเอาจริงๆคนเรานะไม่มีใครหรอกที่จะไม่ดูแลตัวเองแต่ถ้าหน้าตาคุณไม่ดีหันหน้ามาทางนี้เลยครับเนี่ยนะฮะภายใต้บริษัทมิสแกรนด์ของเรา
เราสร้างแบรนด์มิสแกรนด์ออกมาเนี่ยเพื่อเราต้องการซัพพอร์ตสินค้าของเราเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านมั่นใจได้ทำไมนะเฟสเซรั่มนางงามถึงขายดิบขายดีอันนี้ไม่ได้คุยไม่ได้เวอร์นะค่ะจริงๆ2ปีกว่านะครับที่เราจำหน่ายมาเนี่ยมีแต่ยอดจำหน่ายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถึงขนาดต้องขยับขยายโรงงานกันแล้วและที่สำคัญที่สุดมันมีสารสกัดจากต่างประเทศตั้ง6ประเทศคุณภูมินาถมองแบบอึ้งนิดนึงนะฮะถามว่ามาจากประเทศไหนรู้เลยอยากถามนะฮะแต่เราจิ้มให้เลยนะมันมาจากประเทศแรกเลยนั่นก็คือประเทศสเปนมันเป็นโบท็อกหรือเปปไทด์8จากสเปนคุณผู้ชมยืนยันนอนยันตะแคงยันเลยนะครับว่าถ้าไม่มีโบท็อกมันลิฟต์ไม่ขึ้นหรอกครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางโบท็อกทาเช้าทาเย็นมันช่วยลิฟต์หน้าขึ้นคนที่หน้าเหี่ยวหน้าย้อยหน้าคอยนะฮะมุมปากตกนะตีนกาหางตาตกแก้มตกคุณทาตรงเหี่ยวๆอะไรของคุณก็ได้ผมไม่ว่าเลยอันนี้จริงใต้ท้องมึงท้องแขนได้หมดเลยอันนี้เพราะโบท็อกไงใครจะมาฉีดโบท็อกใต้ท้องแขนเนี่ยคุณมมพรผมบอกเลยถ้าคุณเจอผมบ่อยๆอ่ะเวลาคุณเทสอ่ะผมคุณไม่ต้องทาหน้าหรอกคุณทาหลังมือหลังมือผมบอกเลยนะหลังมือมันจะตึงหลังตอนนี้ตึงอยู่ส่วนเดียวทั้งร่างกายเนี่ยหลังมือได้ยินไหมไม่ใช่หูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโบท็อกมันช่วยลิฟต์หน้าขึ้นอันนี้เรื่องจริงแต่วิธีการทาเช้าและเย็นเนี่ยวิธีทาจะต้องมีตบๆเบาๆๆๆๆนิดนึงเพราะโบท็อกชอบเลือดที่มันจะมาเลี้ยงเส้นเลือดฝอยนะโบท็อกมันจะมีปฏิกิริยากับบริเวณที่มันมีเส้นเลือดไหลผ่านนอกจากนั้น ยังมี B3 จากสวิตเซอร์แลนด์คุณผู้ชม B3 จากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นแบรนด์นึงที่ผมหลงไหลและคลั่งไคล้มากแล้วผมใช้แล้วผมรู้สึกมันสว่างจริงๆเวลาผมจะทำโปรดักต์ผมพูดตรงๆผมก็ไปหยิบของของผมที่ผมใช้มาดูว่าอะไรและไปอยู่ที่ไหนเราก็ให้ทางโรงงานไปจัดหามาจากสวิตเซอร์แลนด์เพราะฉะนั้นใครที่หน้าดำหน้ามีจุดหน้ามีด่างหน้ามีสีที่ไม่เสมอรับรองว่าเจอ B3 จากสวิตเซอร์แลนด์มันจะทำให้หน้าสว่างกระจ่างเนียนใสและยังไม่พอมันยังเสริมด้วยวิตามินซีจากประเทศญี่ปุ่นเข้าไปอีกและที่สำคัญรูขุมขนกว้างๆมันจะแลดูกระชับลงบอกเลยรีวิวดียอดขายดีการันตีด้วยตัวผมเองถ้ารีวิวไม่ดีไม่ต้องสั่งเลยนะครับไม่ต้องสั่งเลยและถ้าเกิดสั่งไปครั้งหนึ่งใช้แล้วไม่เห็นผลหรือรู้สึกว่าเอ้ยถูกหลอกลวงด่าได้รับรองว่าจะไม่ฟ้องกลับแต่ขอเวลานะครับว่าต้องใช้ติดต่อกันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นโดยไม่ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นและมาพิสูจน์ว่าคุณชอบหรือไม่ถ้าไม่ชอบก็ไปหยิบของเก่ามาใช้แต่ผมมั่นใจว่าคุณต้องหลงถ้าไม่ชอบคืนเงินไหมไม่ชอบไม่คืนเงินนะแต่เราจริงจังแต่นะไม่ต้องใช้ด่าได้แต่ผมมั่นใจคุณต้องหลงจนงอหัวไม่ขึ้นนะรับรองเพราะว่าคุณดูหนังเพราะว่าใส่น้ำมันพรายเข้าไปด้วยเปล่าไม่ใส่แอลกอฮอล์ไม่ใส่แอลกอฮอล์ไม่ใส่น้ำหอมไม่ใส่น้ำมันพรายนะครับเพราะแอลกอฮอล์กับน้ำมันหอมเนี่ยน้ำหอมเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นให้แผลบางคนผิวหนังอ่อนแอนะครับแพ้แอลกอฮอล์ย้ำนะครับว่าหลอดของเราก็เป็นศูนย์อากาศไม่มีการเปิดไม่มีการมีอะไรผสมลงไปไม่มีฝุ่นไม่มีละอองแกนหลอดก็ไม่มีหลอดทำจากต่างประเทศมาบรรจุในประเทศเท่านั้นเองนะครับถ้าโรงงานที่ไหนผลิตหลอดให้ผมมาเอาเงินคุณอัญภูมินาถไปเลย50ล้านบาทอัญเกี่ยวอะไรก็ไม่เป็นไรก็เท่ายอดขายพอดีเดียวเอาเงินผมเอาเงินผมยืนยันอีกทีธรรมดาหลอดละ450บาทวันนี้โปรโมชั่นสุดยอดมากสำหรับต้มยำอมรินทร์หลายคนบอกว่าอยากได้โปรโมชั่นเฉพาะเฟสเซรั่มเฟสเซรั่มเพราะบางทีเอาเซรั่มรักแร้มาเอาเซรั่มตะคอมาผสมกันบอกอยากได้แบบปังๆแบบนี้วันนี้5หลอด 2,250 บาทลดเหลือ 1,990 บาทและฉลองหลังจากเสร็จมิสแกรนด์เพิ่มให้ฟรีอีก2หลอดเป็น7เป็นทั้งหมด7หลอดราคาเกือบ 4,000 บาทเหลือ 1,990 บาทเน็ตๆแค่นี้ต้องรีบโทรใช่ไหมหยิบโทรศัพท์มาเลยสิครับอย่ารอรออะไรอยู่020300033หรือ @tsm8 ย้ำอีกทีนะครับ020300033หรือ @tsm8 ให้เฉพาะในช่วงเวลารายการนี้ออกและหลังจากรายการอีก1ชั่วโมงใจดีเห็นมั้ย1ชั่วโมงถ้าคุณคิดว่ามันเยอะไปมันแพงไป1990ยุคเข้ายากหมากแพงแบบนี้คุณซื้อไปแล้วไปแบ่งให้เพื่อนอย่างซานิเป็นคนมีน้ำใจซื้อไปปั๊บ
เออเรามาแบ่งกันคนละ900กว่าบาทอ่ะซานิก็ไป4หลอดเสียสละเออก็ไป3หลอดไม่ เราซื้อ 1,990 เราได้7หลอดใช่ป่ะใช่เวลาเราไปขายเพื่อนเราขายราคาเต็ม450ไงถูกต้องหรือไม่ก็หาร2ถูกต้องหาร2เนี่ยซานิก็ไป4หลอดใช่มั้ยแล้วเออก็ไป3ซานิเป็นคนเสียสละเป็นคนเสียสละไม่ซานิหน้าใหญ่กว่าเอิร์กใช่ใจดีนะซึ่งอันเนี้ยสามารถทาได้ทั้งเช้าและเย็นแล้วตัวเดียวเลยป่ะตัวเดียวเลยและที่สำคัญคือรอบดวงตาแล้วก็แตะที่มันหน้าผากนิดนึงเพราะคนเราส่วนมากจะมีรอยที่หน้าผากใครฉีดโบท็อกซ์ฉีดได้และกลับมาใช้เฟสเซรั่มโบท็อกซ์มันก็ไปถึงข้างในแต่อันเนี้ยมันได้แค่ผิวหนังเวลาคุณลิปผิวหนังขึ้นมามันก็ช่วยคุณได้นะส่วนใครที่ไม่ชอบโบท็อกซ์เอาเงินไปทำสังฆทานนี่ครับเฟสเซรั่มสามารถดึงพอเพียงแล้วแล้วต้องซื้อสังฆทานของพี่ด้วยไหมใช่ถูกครับสังฆทานนางงามเดี๋ยวจะมาใหม่โปรโมชั่นอีกครั้งนะฮะตรงนี้เฟสเซรั่มนางงามย้ำโปรโมชั่นวันนี้7หลอดราคาเกือบ 4,000 เหลือ 1,990 บาทผมไม่รู้จะพูดอะไรถ้าคุณไม่โทร020300033หรือ @tsm8 ถ้าคุณซื้อไปคุณไปโพสเล่นใน Facebook ถ้าคุณมีเพื่อนคุณขายไปเลยลดราคาจาก450เหลือ390รับรองคนแย่งกันซื้อจนโอ้เฟซคุณจะแบบโอ้โหถล่มทลายนี่คือ1หลอดนี่ใช้ได้นานแค่ไหนโดยประมาณ1เดือนถ้าโดยปกตินั้นหยดนึงเนี่ยดรอปนึงเนี่ยประมาณเดือนนึงแล้วพี่ล่ะแล้วพี่ล่ะของผมเนี่ยใช้ได้ประมาณ4เดือนนะนี่ทาแต่ขนจมูกนะคะ4เดือนทาเฉพาะสันจมูกนิดเดียวนะแต่ถ้าเกิดพี่อ้วนอาจจะได้2อาทิตย์เพราะพี่อ้วนหน้าใหญ่มากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยโปรเนี่ยเอาไปอย่างน้อยใช้ได้เกือบก็แล้วกันอ่ะเกือบ7เดือนเอาจริงๆถ้าใช้ไม่สุรุ่ยสุร่ายวัยรุ่นใช้7เดือนการันตีแต่ถ้าเป็นวัยที่เริ่มมีปัญหามีความเหี่ยวความย้อยความคล้อยอัดไปเลย2ดอกให้มันอยู่ก่อนแล้วค่อยๆทยอยลงรับรองได้ว่าทั้ง7เนี่ยยังไงก็แล้วแต่เกิน5เดือนอ่ะ5เดือนขยำขยี้ยังไงก็ต้องได้5เดือนถ้าไม่ได้5เดือนคุณพลาดแล้วเพราะว่าคุณใช้เยอะเกินเหตุไม่ถ้าไม่ได้ให้เดือนแปลว่ามีคนขโมยใช้แล้วคุณได้แย่เกินไปแล้วคุณไปดู CC รวมกันที่คุณจะใช้ทำไมเกินนี้ซึ่งจริงๆโปรนี้เนี่ยนะแปลว่าหลอดนึงไม่ถึง300 200กว่าบาทเอง200กว่าบาทย้ำโปรโมชั่นวันนี้7หลอดราคาเกือบ 4,000 เหลือ1,990 บาท020300033หรือ @tsm8 ย้ำผลลัพธ์นะดูจากผมเป็นหลักคำพูดเป็นเจ้านายผมผมรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทำและผมตั้งใจทำใครอยากที่จะนะฮะแก้ปัญหาเรื่องหน้าเหี่ยวหน้าย่นลำคงลำคอเหี่ยวนะฮะทาคอได้ด้วยแล้วก็บริเวณใต้ตาที่บวมก็อักและที่สำคัญคือหน้าหลายๆสีนะฮะมีทั้งจุดด่างจุดดำจุดน้ำตาลรวมถึงรูขุมขนกว้างๆให้เฟสเซรั่มช่วยดูแลคุณนะครับนะฮะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยแต่วัยที่ใช้แล้วเห็นเลยคือวัยที่มีปัญหานะเห็นว่ามีชอบมากเลยคุณผู้ชายที่ไม่เคยใช้อะไรเลยและอายุ50อัพขึ้นไปคุณจะใช้ตลอดนะผมไม่ว่าหรอก50นะฮะแล้วไปตีกอล์ฟแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็ตากแดดแล้วก็ดื่มนู่นดื่มนี่นะฮะชนแก้วแล้วก็ตากแดดแล้วก็กลับดึกแล้วก็นู่นนี่นั่นบอกเลยหน้าอย่างเงี้ยอยากเจอเฟสเซรั่มเหลือเกินต้องใช้เลยเพราะว่าถ้าเจอปั๊บโอ้โหเฟสเซรั่มมันแบบอาหารนั้นโอชะมันจะชำระความหนาความหยาบความหมองของคุณการันตีด้วยตัวเองนะทำเองใช้เองดูแลเองนะฮะรับผิดชอบเองทุกอย่างเป็นคำพูดและเป็นคำสัญญาย้ำโปรโมชั่นวันนี้นะครับทั้งหมด7หลอดไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอเหลือไปแค่ 1,990 บาทคุณ 1,990 บาทถ้าคุณไม่ใช้คุณซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับโทรทันที020300033หรือ @tsm8 ย้ำเบอร์นะ020300033หรือ @tsm8 ส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางเห็นของให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ไม่ได้ชาร์จอะไรเพิ่มบอกเลยยืนยันอีกครั้งเฟสเซรั่มนางงามนะยืนหนึ่งนะฮะเรื่องความตึงและสว่างกระจ่างเนียนใสเดี๋ยวๆให้กี่สายให้ไปอีก1ชั่วโมงหลังจากนี้โทรไปเลยตั้งแต่เราสวัสดีบ๊ายบายรายการยังได้1ชั่วโมงตามไม่ต้องรอกดได้กดตอนนี้เลย020300033โปรนี้ดีที่สุดเพราะว่าเจ้าตัวมาเองแล้วก็อย่าลืมไม่มีอะไรที่หมดตัวเท่างานมิสแกนแล้วเอาเหอะจะทำอะไรกันแล้วก็อย่าลืมนะฉันไม่ได้ผลมาเอา50ล้านบาทจากพี่อั๋นใช่ใช่พี่อั๋นผลเอาจากแค่ผมเอาหน้าได้ผลการันตีไปงั้นมันอยู่ไม่ได้หรอกครับผมเอาวันนี้ขอบคุณพี่นวัลขอบคุณนะแล้วเราลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันแล้วนะฮะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งต้มยำอมรินทร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อมรินทร์ทีวี
อเมริกา